สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM บางกอกชนแนลนะครับผมนพวัตอภิพัฒน์เดชากุลครับวันนี้คุณผู้ชมสามารถแนะนําข่าวสารหรือแนะนําติชมรายการเข้ามาได้2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกนะครับทางเบอร์โทรศพัพท์0925722288และอีกหนช่องทางทางอีเมลนะครับ b k k n e w s i p m l i n k n e t ครับ เรามาติดตามประเด็นแรกในเรื่องราวของการศึกษากันก่อนนะครับซึ่งตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการเองได้มีการแก้ไขนะครับออกกฎกระทรวงนะครับว่าด้วยวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาโดยที่ดรชัยพฤกษรีรักประหลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2553ว่าด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งร่างแก้ไขกฎกระทรวง โดยดังกล่าวนั้นให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเมื่อผ่านการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็จะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบและประกาศใช้โดยจะได้เริ่มใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกกรอบ4ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สำหรับแนวทางการประเมินคุณภาพสถานศึกษารูปแบบใหม่นั้นตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดคือสถานศึกษาจะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินผลเองโดยอยู่ภายใต้กรอบมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ซึ่งจะมีจำนวนไม่มากและเป็นไปในลักษณะเปิดกว้างให้ครอบคลุมบริบททุกกลุ่มโรงเรียน จากเดิมที่ในส่วนของนะครับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจะเป็นผู้กําหนดตัวมาตรฐานและเมื่อสถานศึกษากําหนดมาตรฐานของตนเองแล้วก็จะมีการประเมินตนเองโดยประเมินว่าสถานศึกษาของตัวเองนั้นทําได้ตามมาตรฐานที่กําหนดหรือไม่มากน้อยอย่างไรจากนั้นจะให้รายงานผลมายัางต้นสังกัด เพื่อที่จะเข้ารับการพิจารณาโดยต้นสังกัดนั้นจะร่วมกับนะครับในส่วนของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจัดคณะผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ประเมินว่าในแต่ละสถานศึกษานั้นดําเนินการตรงกับมาตรฐานที่ประเมินตัวเองหรือไม่ซึ่งคณะผู้เชี่ยวชาญน,นอกจากจะทําหน้าที่ประเมินความถูกต้องแล้วยังจะเป็นผู้ให้คําแนะนําแก่สถานศึกษาในการพัฒนาด้วยครับ โดยการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกกรอบใหม่จะไม่ใช่การประเมินเพื่อตัดสินว่าใครได้ระดับไหนผ่านหรือไม่ผ่านแต่จะเป็นการลงไปดูและประเมินเชิงพัฒนามีผู้เชี่ยวชาญไปช่วยแนะนําซึ่งการประเมินก็จะเน้นข้อมูลนะครับเชิงคุณภาพไม่ใช่เน้นข้อมูลเชิงปริมาณจากนี้การประเมินคุณภาพภายนอกก็จะไม่จําเป็นต้องมีผู้ประเมินจํานวนมากโรงเรียนไม่ต้องเตรียมเอกสารที่จะให้คณะกรรมการประเมินเข้าไปตรวจอีกทั้งจะไม่เป็นการดึงครูออกจากชั้นเรียนด้วย นอกจากนี้นะครับในส่วนของสํานักงานนะครับรับรองนะครับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเองก็ได้เริ่มกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกกรอบ4จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วและช่วงเดือนกระกฎาคมนี้ก็จะลงไปสร้างความเข้าใจในระดับพื้นที่ด้วยมาต่อกันที่อธิการ,รบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับออกประกาศคุมเข้มจัดกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ต้องมีความสร้างสารรค์ห้ามรุนแรง โดยรองศาสตราจารย์ดรประเสริฐปิ่นปฐมรัฐอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีเปิดเผยว่าเนื่องจากมหาวิทยาลัยเองกำลังจะเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,560ในวันที่19มิถุนายนนี้ซึ่งทุกปีที่ผ่านมาในช่วงเปิดเทอมใหม่มักมีการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ของแต่ละคณะ ดังนั้นเพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมมหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ประจำการศึกษา2,560โดยทุกกิจกรรมนั้นจะต้องอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารคณาจารย์ของคณะต้องเป็นกิจกรรมลักษณะสร้างสารรค์ห้ามรุ่นพี่บังคับขู่เข็นกดดันหรือละเมิดสิทธิ สิทธิส่วนบุคคลทั้งกายและใจหน่วยงานที่จัดกิจกรรมจะต้องเป็นองค์การนักศึกษาสโมสรน,นักศึกษาของคณะโดยอธิการ,รบดีนะครับกล่าวต่ออีกว่าทุกกิจกรรมนั้นต้องเสนอเป็นโครงการและได้รับการอนุมัติจากอาธิการ,รบดีก่อนที่สําคัญห้ามดื่มสุราสิ่งมึนเมาสารเสพติดทุกชนิดสําหรับระยะเวลาการจัดกิจกรรมให้เริ่มตั้งแต่วันที่19มิถุนายนจนถึงวันที่2กรกฎาคม2560เท่านั้น โดยในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ให้จัดได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาส่วนวันเสาร์อาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาและต้องจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะครับโดยที่การที่มหาวิทยาลัยต้องกำหนดระยะเวลาการรับน้องที่ชัดเจนแบบนี้เนื่องจากเมื่อหมดระยะเวลาจัดกิจกรรมแล้วนักศึกษาจะได้มุ่งมั่นในการเรียนซึ่งเป็นนโยบายที่ทางมหาวิทยาลัยเองใช้มาแล้วถึง3ปีทำให้จำนวนนักศึกษาออกกลางคันลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามหากนักศึกษาคนใดหรือกลุ่มใดละเลยหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวของมหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัยขั้นเด็ดขาดครับกับนี่เรื่องราวของการรับน้องนะครับในหลากหลายมหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับเราไปติดตามที่โรงเรียนบุญวัฒนาจัดงานวันครูอย่างยิ่งใหญ่กันครับ โดยที่โรงเรียนบุญวัฒนาจังหวัดนครราชสีมาจัดพิธีไหว้ครูอาจารย์พร้อมด้วยนักเรียนกว่า3,000คนทุกระดับชั้นเรียนเพื่อระลึกถึงครูอาจารย์ที่ช่วยอบรมสั่งสอนและให้ความรู้แก่นักเรียนพร้อมด้วยไฮไลท์ภายในงานโดยมีผ่านพุ่มแบบแปลกๆที่นักเรียนนำมามอบให้กับอาจารย์ทั้งแบบมีพญานาคสามเศียรรังผึ่งและเป็นดินสอปากกาสื่อความหมายต่ออาจารย์ว่าเป็นที่รักของนักเรียนเนื่องในวันครูนี้ด้วย ทางด้านของนายอานันต์เพียรเกาะผู้อเนวยการโรงเรียนบุญวัฒนากล่าวว่าเนื่องด้วยทางโรงเรียนได้จัดงานวันครูขึ้นมาเพื่อให้ลูกศิษย์ปรำลึกถึงคุณงามความดีของคุณครูที่ช่วยสั่งสอนส่วนสําคัญของการงานก็คือการทําพานที่จะใช้ดอกไม้ด้วยกันทั้งหมด4แบบแต่ทุกวันนี้นะักเรียนได้คิดค้นประดิษฐ์ใช้ในการทําด้วยวัสดุอื่น เพื่อความสวยงามและยังสื่อความหมายที่ดีเกี่ยวกับครูอาจารย์ซึ่งวันนี้ก็มีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจและยังได้เห็นฝีมือนักเรียนในการทำพานเพื่อมามอบให้กับอาจารย์อีกด้วยนะครับ โดยดังภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของพานไหวครูของน้องๆโดยเขาบอกว่านายคัติยาศีเรือนันะเกเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่5เจ้าของพานพญานาคสามเศียรกล่าวว่าพานพญานาคสามเศียรน,นั้นหมายถึงครูที่มีพระคุณยิ่งใหญ่และสั่งสอนครูศิษย์ให้ดีมีความรู้ส่วนบนยอดพานนะครับเหนือเศียรพญานาคก,ก็หมายถึงความเฉลียวฉลาดและหลักแหลมที่คุณครูได้มอบไว้ให้แก่ลูกศิษย์นี่และ ทุกคนนะครับโดยวัสดุที่ใช้นั้นทํามาจากโฟมที่นํามาขึ้นรูปเป็นทรงพญานาคแล้วนําใบตองมาพับเป็นส่วนเกตของพญานาคและตกแต่งด้วยวัสดุสีต่างๆโดยตนเองและเพื่อนๆในห้องประมาณ10บคนใช้เวลาทําเพียง2วันน้ําหนัก่านรวมแล้ว20กิโลกรัมและวันนี้นะครับที่ได้นํามามอบให้กับครูอาจารย์อาจารย์ก็รู้สึกดีใจมากๆและซาบซึ้งต่อพระคุณของครูอาจารย์ที่ได้มอบความรู้ให้แก่ตนเองนะครับ เป็นผานที่สวยงามแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์นะครับประดิษฐ์ประดอยนะครับด้วยความตั้งใจของนักเรียนทุกคนเลยแหละครับมาต่อกันที่ศูนย์การทหารม้าจัดพิธีไหว้ครูและเจิมตำราเรียนพลตรีวันชาติผลภัยบูรณผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าค่ายอดีสรจังหวัดสระบุรีเป็นประธานให้โอวาทในพิธีไหว้ครูเจิมตำราเรียนหลักสูตรนักเรียนนายสิบและให้โอวาดน้องนักเรียนนายสิบนายสิบนักเรียนและเหล่าทหารมา้า มีนักเรียนนายสิบชั้นต้นจากทหารกองหนุนบรรจุน้องนักเรียนนายสิบหนึ่งปีเหล่าทหารม้าจำนวน334นายมีนายทหารสัญญาบัตรคณะอาจารย์ครูผู้ฝึกสอนที่เข้าศึกษาในโรงเรียนทหารม้าตามหลักสูตรในวันนี้จึงจัดพิธีไหว้ครูเพื่อแสดงเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์เพื่อรบลึกถึงผู้มีพระคุณนะครับที่มีความกตัญยูกะตะเวทิตานอกจากปิดามารดาผู้ให้กำเนิดแล้วก็ยังมีครูอาจารย์ผู้ให้วิชาวความรู้และให้อาชีพ อบรมสั่งสอนวิชาทักษะต่างๆในการทำหน้าที่ชายชาติทหารและเป็นผู้ที่มีอุดมการนำความรู้ไปปฏิบัติหน้าที่และเป็นอาชีพพร้อมอุทิศตนเพื่อชาติาศาสนารักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าให้โอวาดแก่นักเรียนนายสิบนายสิบนักเรียนนั้นให้ตั้งใจศึกษาวิชาที่เล่าเรียนและไม่ยุ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอา,ายามุกต่างๆไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม พร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและรับใช้ประชาชนต่อไปมากันที่จังหวัดจันทบ,บุรีกันบ้างน,นะครับจัดงานวันถ่ายทอเทคโนโลยีพร้อมบริการเกษตรในพื้นที่เขาคิชกูที่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรหรือในส่วนของเขาคิชกูนะครับตำบล ซากไทยอำเภอเขาคิจกูจังหวัดจันทบ,บุรีนายอาจชัยชาญเลี้ยงประยูนเกษตรจังหวัดจันทบ,บุรีเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการทางการ,กรเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤด,ดูกาลผลิตใหม่ปี2560โดยมีเกษตรกร,กรในพื้นที่และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมออกหน่วยบริการเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และให้บริการแก่เกษตรกร,กรในชุมชนให้ได้รับรู้การเข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการเกิดความเข้มแข็งของเกษตรกรทางด้านของนายอาจชัยชาลเลี้ยงประยูนเกษตรจังหวัดจันทบุรีนะครับมีการเปิดเผยว่าหลังจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการและเตรียมความพร้อมให้บริการเกษตรตามบริบทและบทบาทภารกิจหวังกระตุ้นให้เกษตรกรนั้นเริ่มต้นด้วยการผลิตในปีนี้การเพราะปลูกใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีอยู่ทั่วจังหวัด10ศูนย์ด้วยกันที่จะสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรซึ่งการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีในแต่ละพื้นที่นั้นจะเน้นย้ำเกษตรกรให้ความสำคัญกับเรื่องภูมิอากาศสถานการณ์น้ำการแข่งขันด้านราคาสินค้าในตลาดโลก ซึ่งเกษตรกรต้องมีข้อมูลและความรู้ในการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศการเพาะปลูกตามความเหมาะสมของดินและการปรับปรุงบำรุงดินการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูปรวมไปถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินของตนเอง ในขณะเดียวกันนั้นต้องควบคู่กับการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่มายึดถือปฏิบัติและขยายผลก็จะทำให้เกษตรกร,กรนั้นมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวต่อไปครับเราไปที่จังหวัดนครราชสีมานะครับมีการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพกันครับ โดยที่วัดหนองว่าตมบลโคกรกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายปรีชามิตรสูงเนินนายกเทศบาลตาบลโคกกรวดนายแพทย์จิรศักดิ์วิจักขณาลัตผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตนครราชสีมาเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพโดยมีบุคลากรโรงพยาบาลเทพรัตนครราชสีมาและชาวตมบลโคกกรวดเทศบาลตมบลโคกกรวดเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีจุดประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีสุขภาพดีห่างไกลโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคกรดเลือดหัวใจพร้อมทางได้มีการปรับเปลี่ยนและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้านการรับประทานอาหารและการออกกําลังกายที่เหมาะสมได้เกิดการรวมกลุ่มในการปั่นจักรยานเพื่อออกกําลังกายและส่งเสริมให้ประชาชนนั้นมีเจตคติที่ดีในการออกกําลังกายจึงได้จัดทําโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลโคกกรวดในการจัดทํากิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเพื่อให้ประโยชน์กับประชาชนทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างสูงสุดแขงด้านของนายปรีชามิตรสูงเนินนายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวดได้เปิดเผยว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นการร่วมมือโรงพยาบาลเทศรัตนครราชสีมาและเทศบาลตำบลโคกกรวดเพื่อเป็นการกระตุ้นกระแสการออกกําลังกาย โดยเป็นการปั่นจัก,กรยานเพื่อสุขภาพในครั้งนี้นั้นจะใช้เส้นทางที่ใช้ปั่นจัก,กรยานรวมระยะทาง10กิโลเมตรและในวันนี้ใช้พื้นที่ในตำบลโคกกรวดจุดเริ่มต้นนั้นเริ่มต้นที่วัดหนองว่าปั่นรอบสระน้ําวัดสามรอบวิ่งผ่านตลาดโคกกรวดไปบ้านสามโนราแล้วก็ปั่นย้อนมาไปยังบ้านละลมม่อการปั่นจัก,กรยานในครั้งนี้นั้นไม่มีการแข่งขันความเร็วแต่จะปั่นเป็นกระบวน ส่วนการปั่นจักรยานจะปั่นทุกวันพฤหัสบดีเวลา16.30นาทีเส้นทางส่วนใหญ่นั้นจะเป็นในตัวตําบลส่วนท่านใดสนใจสามารถมาร่วมออกกำลังกายได้ตามวันเวลาดังกล่าวครับมากันที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับมีการเปิดงานอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนางานสาธารณาสุขมูลฐานในชุมชนโดยนายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนน,อนทบ,บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนางานสาธารณาสุขมูลฐานในชุมชนเทศบาลนครนนทบุรีประจำปี2560ให้แก่เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนจากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครนนทบุรีจำนวน1,200คน โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อพัฒนาทักษะเครือข่ายสุขภาพเพื่อภาคประชาชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถให้การดูแลแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้เองยังเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสาธา,ารณสุขชุมชนสามารถนําสิ่งที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการอบรมในวันนี้นั้นได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากสาธารณาสุขอำเภอเมืองนนทบุรีมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของทิศทางการพัฒนางานสาธารณาสุขมูลฐานในชุมชนนอกจากนี้ในงานดังกล่าวยังมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครดีเด่นระดับตำบลจำนวน5คนและพิธีมอบกิยิบตัตรแก่เครือข่ายหน่วยงานสุขภาพระดับปฐมภูมิจำนวนเแห่งด้วยกัน เพื่อเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชนณห้อง MCC Hall ชั้น4ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์สาขางามวงศ์วานจังหวัดนนทบุรีมาต่อกันที่เพชรบูรณ์นะครับมีการเปิดโชว์รูมเครื่องกรองน้ำเซฟโดยดรเศกสรรนิยมเพ่งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโชว์รูมเครื่องกรองน้ำเซฟสาขาเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นสาขาที่21 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายนายกนะครับกิทธิ์โคสิตานันประธานหอ,อการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์นายสมชายสุรเวทินประธานสภา,าอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีโดยบริษัทเทียนสุรัตจำกัดมหาชนหรือว่า TSR นะครับผู้นำการผลิตจำหน่ายเครื่องกองน้ำ ภายในครัวเรือนภายใต้แบรนด์เซฟได้ดำเนินการเปิดสำนักงานสาขาเทียนสุรัตจังหวัดเพชรบูรณ์โดยตั้งอยู่ที่เลขที่358หมู่ที่10ถนนสระบุรีหล่มสักตำบลเสเดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การทำธุรกิจของบริษัทเทียนสุรัตจำกัดมหาชนที่ตั้งเป้าเปิดสาขาในต่างจังหวัดเพื่อขยายฐานลูกค้าในต่างจังหวัดรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจต่อสุขภาพซึ่งในช่วงที่ผ่านมา ความต้องการใช้สินค้าประเภทเครื่องของน้ําเพิ่มขึ้นอย่างเป็นอย่างมากและเชื่อมั่นว่าสินค้าของบริษัทภายใต้แบรนด์เซฟนั้นจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีทั้งในเรื่องของคุณภาพสินค้าและราคาลูกค้านั้นสามารถซื้อในรูปแบบเงินผ่อนได้และที่สําคัญให้บริการหลังการขายที่เป็นเยี่ยมของทีมพนักงานของบริษัททําให้สินค้าเป็นที่ชื่นชอบและมียอดขายสูงสุดในระบบขายตรงโดยตลอด สำหรับสินค้าที่ถือเป็นไฮไลท์ของบริษัทนั้นได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมากคือเครื่องกรองน้ำเซฟรุ่น UV อันคาายในราคา16,900บาทและรุ่นโลมาอันคาายพลัสราคา16,900บาทและรุ่น UF อันคาลราคา9 9 0าคา9,900บาทซึ่งในช่วงการเปิดสาขาใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าจะได้รับโปรโมชั่นราคาพิเศษพร้อมของแถมฟรีอีกด้วยได้แก่เหยือกรองน้ำอีโคฟไมมูลค่า2,500บาท สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถเลือกชมและซื้อสินค้าที่สำนักงานสาขาเพชรบูรณ์สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30มิถุนายนนี้ทั้งนี้เครื่องกองน้ำเซฟรุ่น u f a ่ k a l i n e นั้นเป็นเครื่องกองน้ำรุ่นล่าสุดของ TSR ที่มีคุณสมบัติไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าและเครื่องกองน้ำเซฟทั้ง3รุ่นสามารถกรองน้ำดื่มได้สะอาดมีการเพิ่มแร่ธาตุแมกนีเซียมและแคลเซียมเพื่อสุขภาพเข้าไปอีกด้วย โดยเครื่องต่อน้ำสามารถปรับสภาพน้ำเป็นดังอ่อนๆช่วยในการปรับสมดุลของร่างกายโดยใช้สารกรองคาร์บอนคุณภาพสูงจากต่างประเทศช่วยกรองกลิ่นสีสารอินทรีย์และสารตกค้างต่างๆที่ปนเปื้อนมากับน้ำรวมทั้งสารคอรีนโลหะหนักเคมีเกษตรเคมีอุตสาหกรรมและลดการเกิดแบคทีเรียอีกด้วย,ยครับครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศกันครับ